สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำโปรเจกต์กันนะครับเราจะเขียนโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เป็นข้อสอบนะครับเป็นข้อสอบการแข่งขันทักษะวิชาชีพนะครับของกลุ่มภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็เป็นภาษา VB นะครับฟอร์มตรงนี้ครับก็จะเป็นเนี่ยเป็นฟอร์มหน้าตาแบบนี้ครับบอกเลยว่าถ้าไม่ฝึกหัดในฟอร์มนี้บอกเลยว่ายากมากนะครับก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำฟอร์มนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาทำตามฟอร์มนี้เลยกันครับอันนี้ก็เป็นลาเบลนะครับข้อมูลลูกค้าใส่ลาเบลก่อนนะครับเขียนว่าข้อมูลลูกค้าเปลี่ยนฟอนต์สัก16โอเคต่อมานะครับต่อมาก็เป็นนายนางนางสาวนะครับก็เป็นคำนำหน้าชื่อนะครับตัวนี้ก็ใช้เรดิโอนะครับนายแล้วก็นะครับแล้วก็นางสาวดูอันต่อมานะครับก็เป็นชื่อนามสกุลนะครับเป็นเทคบ็อกซ์ธรรมดานะครับทำด้วยลาเบลนะครับก็มีชื่อแล้วก็นามสกุลเป็นทิกบ็อกต่อมานะครับข้อมูลสินค้านะครับข้อมูลสินค้านี่ครับข้อมูลสินค้ามีชื่อสินค้าราคาสินค้าชื่อสินค้ากับราคาสินค้ารู้สึกจะเป็นแค่ลาเบลธรรมดานะครับตรงนี้เป็นชื่อนะครับชื่อสินค้าด้วยชื่อสินค้าแล้วก็ราคาสินค้าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นคอมโบบ็อกซ์นะครับก็น่าจะประมาณว่าถ้าเลือกรหัสสินค้าเนี่ยจากคอมโบบ็อกซ์เนี่ยชื่อสินค้ากับราคาสินค้าก็ต้องขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับก็เป็นคอมโบบ็อกซ์นะครับก็เช่นประมาณอย่างเงี้ยครับเช่น A001 A002 A003 เงี้ยครับถ้าเราเลือก A001 นะครับชื่อสินค้าก็จะขึ้นแล้วก็ราคาก็จะขึ้นเลยประมาณนี้ครับก็จะเป็นเทคบ็อกซ์ขึ้นมาครับโอเคต่อมาตรงนี้ป้อนจำนวนสินค้านะครับก็เป็นเทคบ็อกซ์ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเทคบ็อกซ์หรือเปล่านะครับตรงชื่อสินค้ากับราคาสินค้าน่าจะเป็นลาเบลนะครับเมื่อกี้ไปดูมาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเทคบ็อกซ์นั่นแหละถูกแล้วแต่แค่มันไม่ชัดเฉยๆนะครับจำนวนสินค้าก็เป็นเทคบ็อกซ์เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นจำนวนสินค้าดูเผินๆนี่ก็ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้เวลาทำต้องใช้ความเข้าใจนะครับในการทำพอสมควรตรงนี้เป็นปุ่มนะครับเพิ่มรายการคาดว่าคลิปนี้น่าจะเป็น2
2 EP นะครับต้องมี2คลิปนะครับคลิปเดียวไม่น่าทำมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวแยกเป็น2คลิปแล้วกันนี่เพิ่มสินค้าเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็น Data Grid View นะครับรายการสินค้าก็เป็น Data Grid View นะครับแล้วก็มีรวมเงินส่วนลดภาษีสุทธิโอ้โหมันจะยากไปไหนเนี่ยเยอะจริงรวมเงินรวมเงินเลยกว่าส่วนลดภาษีจะมีส่วนลดอีกโอ้โหภาษีสุทธิในโจทย์นี้ครับให้เวลาทำ3ชั่วโมงนะครับโอ้โหถ้าไม่เข้าใจเนี่ยแย่คือต้องทำความเข้าใจกับมันพอสมควรแล้วไม่งั้นทำไม่ทันแน่ๆ3ชั่วโมงเพราะว่านี่เราก็นั่งสร้างฟอร์มเนี่ยก็สับไปกับ10นาทีนะแล้วก็สุทธิฟังก์ชันเยอะเหลือเกินตรงนี้นี่มันเป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเทคบ็อกซ์หรือลาเบลอ่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นลาเบลให้ขึ้นมาเลยก็ทำเป็นลาเบลจุดๆไปก่อนเฮ้ยส่วนลดมันจะเป็นลาเบลได้ไงมันต้องกรองไปส่วนลดแต่โจมันบอกว่าส่วนลดก็เป็นลาเบลนะโอเคส่วนลดเป็นลาเบลก็เป็นลาเบลก็คือไม่ต้องกรอกอะไรลงไปไม่มีส่วนลดอะพูดง่ายๆโอเคฟอร์มใกล้เสร็จแล้วตรงนี้หน่วยก็เป็นบาทโอเคโอ้จะ10นาทีละโจทย์บอกว่าให้ทำ3ชั่วโมงโอเคตัวนี้ก็มีปุ่มเคลียร์รายการปุ่มเคลียร์รายการโหยากจริงๆเคลียร์รายการโอเคน่าจะหมดแล้วฟอร์มตามนี้ขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาทำหน้าตากิจก่อนถ้าเกี่ยวกับมีลำดับที่ชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวนสินค้าราคารวมโอ้ยปวดหัวเลยนิดนึงนะโอเคทำธุรกิจก่อนเพิ่ง9ทีโอเคน่าจะเป็นคลิปเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องแยกเป็น2คลิปทำคลิปเดียวเลยก็มาที่ฟอร์มโหลดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ข้างนอก private sub อะครับที่อยู่ตรงพับบิทคาร์ดฟอร์มหนึ่งก็ประกาศค่าตัวแปรมานะครับของ Data Grid View Add New Data Table อะไรวะ DT Column.addลำดับที่โอเคลองดูว่าได้เปล่าโอเคเดียวก่อน
data git view 1 data source เท่ากับ dt โอเคขึ้นละต่อมาเราก็ดูต่อนะครับชื่อสินค้าราคาสินค้าชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวนสินค้าราคารวมจำนวนสินค้าแล้วก็ราคารวมโอเคครับก็ลองเล่นดูโอเคได้แล้วเรียบร้อยที่จริงอันนี้จะทำไปทำไมก็รู้นะไม่ได้อยู่ใน Data Grid View ก็อาจจะเป็นแบบการสร้างฟอร์มที่เขาจะเอาก็มีแค่อะไรบ้างเนี่ยลำดับที่ชื่อสินค้าก็คือถึงบอกอันนี้ราคาสินค้าจำนวนแล้วก็ค่าราคารวมโอเคพูดง่ายที่มีคำนวณกันก็มีเอาราคาสินค้ากับจำนวนมาคูณกันเป็นราคารวมแต่ขั้นตอนแรกเราต้องมาทำ Combo Box ก่อนโอเคครับอย่างแรกเราต้องมาทำ Combo Box ก่อนตัวนี้ครับ Combo Boxอันนี้ก็คอมบ็อกซ์หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เทคบ็อกซ์สามกับเทคบ็อกซ์สี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำกับคอมบ็อกซ์นี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวดูโจทย์แป๊บนึงโจทย์เขาบอกว่าคอมบ็อกซ์นี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยคอมบ็อกซ์มีP001 002 003นะครับโอเคเดี๋ยวเราตั้งของเราเองนี่เราตั้งนี้ได้เลือกสินค้าโอเคตรงนี้ครับไปที่ฟอร์มโหลดนะครับตรงนี้ใส่คอมโบบ็อกซ์1 notdot select index นะครับเท่ากับ0มันจะได้ขึ้นคำว่าเลือกสินค้านะครับขึ้นมาแบบนี้ต่อไปเราก็เดี๋ยวเราทำให้เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับตัวคอมบ็อกซ์เนี่ยให้ A001 เนี่ยเป็นดินสอปากกาแล้วก็ยางลบแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าเราอะต้องเลือกถูกไหมครับเลือกคอมโบบ็อกซ์เนี่ย A001 แล้วก็เป็นดินสอแล้วก็ราคาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำที่ไหนครับเราต้องมาทำที่เครื่องมือคอมโบบ็อกซ์นะครับก็เดี๋ยวคลิกไปที่คอมโบบ็อกซ์ก็ใส่เลยครับถ้าคอมโบบ็อกซ์1 text เท่ากับ aเท่ากับ A001 ทำไม่ได้ว่ะอ๋อใส่เครื่องหมายคำพูดด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรถ้าคอมโบบ็อกซ์1 not text เท่ากับ A001 นะครับก็ให้เทคบ็อกซ์3ใช่ไหมครับ dot text เท่ากับคำว่าอะไรครับดินสอแล้วก็ให้เทคบ็อกซ์4 dot text เนี่ยมีค่าเท่ากับ10บาทแล้วกันคราวนี้เราก็ลองเล่นดูนะครับก็เลือก A001 นะครับนี่ครับดินสอ10บาทโอเคไหมครับต่อมานะครับแล้วก็ทำค
คำสั่งต่อไปครับ combo box 1 dot text นี่แหละเท่ากับ a 002ดังนั้นให้ text box ขอ copy เลยกันนะครับเท่ากับปากกาแล้วกันครับ15บาทแล้วกันนี่เราก็ลองเล่นดูนะครับดินสอครับปากกาดินสอนะครับปากกาต่อมานะครับก็ทำต่อนะครับดอทเทคนะครับเท่ากับ A 003ตรงนี้แล้วก็ยังลบกันให้เป็น 7.5 แล้วกันจะได้มีทศนิยมด้วยลองดูตอนนี้เราก็ลองเล่นดูครับนี่ครับดินสอปากกาแล้วก็ยังลบนะครับถ้าเลือกสินค้านะก็ให้มันถ้าเรากลับมาคำว่าเลือกสินค้าก็ให้ชื่อสินค้ากับราคาสินค้าเนี่ยหายไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่คำสั่งเพิ่มลงไปนะครับโนเทกนะครับเท่ากับเลือกสินค้าดังนั้นให้เท่ากับมีค่าว่างนะครับแล้วก็ใส่ฟันหนูนะครับดับเบิ้ลโคดนะครับ2อันแล้วก็มีก็ตรงกลางไม่มีอะไรครับว่างๆก็หมายความว่าเป็นค่าว่างนี่ครับต่อไปเราก็กดเพิ่มสินค้านะครับให้มันเข้ามาที่ Data Grid View นะครับก็ต้องไปทำที่ปุ่มเพิ่มสินค้านะครับก็มาทำปุ่มที่ปุ่มเพิ่มสินค้านะครับเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปที่ Data Grid View นะครับก็เป็น DT อะไรวะ Low Sก็เรียนเลยครับเดี๋ยวระดับที่เนี่ยเราวิดไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าโอเคครับวิดระดับที่ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าระดับที่ครับจะให้มัน1 2 3 4เนี่ยเพิ่มมายังไงนะครับเนี่ยมันต้องใส่ตามนี้ครับลำดับแรกนะครับเป็นระดับที่ถูกไหมครับแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับระดับที่วินไว้ก่อนต่อมานะครับต่อมาคืออะไรนะครับชื่อสินค้าถูกไหมครับชื่อสินค้าคืออันนี้มันคือ text box อะไรครับ text box 3แล้วก็ใส่ไปครับ text box 3 dot textต่อมาเป็นราคาสินค้าถูกไหมครับก็เป็น text box 4 dot text ต่อจากราคาเป็นจำนวนถูกไหมครับจำนวนเป็นอะไรครับ text box 5ถูกไหมครับ text box 5แล้วก็ใส่ไปครับ text box 5 dot text คราวนี้มันจะมีราคารวมถูกไหมครับที่ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเราก็เว้นไว้ก่อนตรงนี้เราก็เว้นไว้ก่อนเพราะยังไม่รู้มันคืออะไรถูกไหมครับคราวนี้เราต้องมาทำอะไรก่อนครับมาทำระดับที่ก่อนอันแรกเลยครับระดับที่ก่อน
สวัสดีครับเดี๋ยวก็มาต่อนะครับที่จริงแล้ววิดีโอที่สต็อปที่ค้างไว้ว่าเดี๋ยววินตรงนี้นะครับว่าทำยังไงแล้วตรงนี้ทำยังไงนะครับหลังจากที่สต็อปวิดีโอไปตั้งแต่คราวนั้นนะครับก็ผ่านมาประมาณ 5-6 วันนะครับพอดีติดงานนะครับแล้วก็ยุ่งๆอยู่นะครับเลยไม่ได้มาทำต่อแล้วก็มาทำต่อที่ขวานะครับตรงนี้ถ้าเรายังไม่มีอะไรใส่นะครับให้เราเขียนคำว่า notting ลงไปก่อนนะครับก็คือยังไม่มีค่าอะไรครับก็ notting ไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็กดเล่นนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับก็อาจจะเขียนไม่เฉยครับนะครับเลือกสินค้าครับขึ้นมาครับ5นะครับ5ตรงระดับที่นะครับเราใส่ notting ไว้ถูกไหมครับตรงเนี้ยเนี่ยระดับที่เราใส่ notting ไว้คือนะครับระดับที่มีงั้นถ้าเราไม่ใส่ notting ไว้เนี่ยไอ้ text box 3เนี่ยที่เป็นชื่อสินค้าก็จะมีระดับ1แทนเราก็เอา notting มาใส่ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ข้ามระดับกันมานะครับเราใส่ notting ไว้ชื่อสินค้าก็คือ text box 3นี่ครับเทคบล็อก4ก็คือราคาสินค้าเทคบล็อก5ก็คือจำนวนสินค้านะครับก็คือเนี่ยครับ5ดินสอแล้วก็10แล้วก็5ครับราคารวมเราก็ใส่ notting ไว้อยู่นะครับราคารวมก็คือเอาเทคบล็อก4กับเทคบล็อก5มาคูณกันครับเป็นราคารวมกดเพิ่มสินค้าครับนี่ครับจะขึ้นมาอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทำระดับที่กันก่อนดีกว่าครับระดับที่นะครับต้องทำแบบนี้DT column นะครับ column ที่ชื่อว่าอะไรนะครับลำดับที่ต้องพิมพ์ให้ถูกให้ตรงด้วยนะครับอย่างนี้ระดับที่แล้วก็ใส่เท่ากับนะครับinit นะครับไม่ใช่ in ตรงนี้ต้องดอทตรงนี้ครับดอท in นี่ครับ increment นะครับก็เป็น auto increment หมายความว่า auto เพิ่มทีละ1เท่ากับ true นะครับใช่แล้วก็ dt dot column เหมือนเดิมครับลำดับที่ให้มัน auto นะครับแล้วก็ให้เป็น auto seed นะครับเท่ากับ1เหมือนเดิมครับ not auto state นะครับทีละ1ด้วยอย่างนี้นะครับก็เป็น dt column ลำดับที่แล้วก็ auto increment เท่ากับ true แล้วก็ dt column ลำดับที่ auto increment นะครับ seed นะครับเท่ากับ1นะครับก็คือ seed ก็โตขึ้นทีละ1ทีละ1ครับสเต็ปเนี่ยก็ขึ้นทีละ1ครับถ้าสเต็ปทีละ2อ่ะมันก็เป็น2 4 6 8นะครับโอเคนะครับตอนนี้ลองเล่นดูเอ้ยตรงนี้ไม่ได้ละตัวนี้เราต้องเปลี่ยนตัวนี้ใส่ notting ก็ถูกแล้วนะครับลองดู5นี่ครับเป็นไหมมาซื้อปากกา10แท่งเห็นไหมครับขึ้นแล้วครับระดับที่ต่อไปเรามาเพิ่มจำนวนสินค้านะครับนี่ครับเพิ่มจำนวนสินค้าแล้วก็เอาราคาสินค้ามาคูณกันนะครับเป็นราคารวมแล้วก็สร้างตัวแปรมาสักตัวแปรนึงครับก็เป็นดิมซัมแล้วกัน add in นะครับก็เป็นซัมเท่ากับ take box 4นะครับ dot take บวก take box 5 dot take นะครับอันนี้ก็
ใส่วาลงไปโอเคนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นซัมแทนนี่ครับก็เป็น5นะครับตัวนี้ก็เป็นระดับที่1ดินสอ10 5แล้วก็50ไม่ขึ้นเป็นสตริงทีสิได้ไหมนี่ครับได้ละเอ้าไม่ได้แฮะอ๋อได้แล้วได้แล้วแต่ต้องคูณตัวนี้เห็นไหมเมื่อกี้กดไปตัวนี้อ่ะนี่50กลาย10แท่ง150โอเคได้แล้วเรียบร้อยตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วครับต่อมาก็มาต้องมาทำรวมเงินนะครับส่วนลดราคาภาษีนะครับแล้วก็สุทธินะครับคราวนี้โจทย์เขาไม่ได้บอกว่าโจทย์เนี่ยเขาประมาณว่าทำแค่1ช่องนะครับแล้วคำนวณออกมาเลยไม่ต้องบวกหลายๆช่องแล้วก็คำนวณออกมานะครับทำแค่ลำดับเดียวแล้วก็คำนวณออกมาเลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาทำรวมเงินก่อนรวมเงินก็คือเอาตรงนี้ราคารวมมาโชว์ตรงรวมเงินตรงนี้แหละพูดง่ายเอาซัมนะครับมาซัมมาโชว์ตรงนี้ลาเบลอันนี้ลาเบลเลยว่าลาเบล13เพราะฉะนั้นไอลาเบล13เนี่ยก็เท่ากับซัมด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูกัน5แท่ง10แท่งเลย150โอเคมาละ150คราวนี้โจทย์ข้อสอบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสินค้าตั้งแต่น้อยกว่า200ไม่ได้ส่วนลดแต่ถ้า200ถึง499ไม่เกิน499หมายถึงว่าไม่ถึง500แหละได้ส่วนลด 5% คราวนี้มาปวดหัวอีกนะครับตัวนี้ก็คือลาเบล14นะครับอันนี้ก็ต้องมาทำเงื่อนไขอีกนะครับถ้าซัมถูกไหมครับมากกว่า200โอเคครับถ้าซัมเนี่ยมีค่ามากกว่า200ก็ให้ลาเบล14ดอททิกเท่ากับซัมคูณ5หาร100โอ้ยปวดหัวเว้ยเท่ากับซัมคูณ5หาร100ก็ซัมก็คือเงินจำนวนรวมทั้งหมดถูกไหมครับเอามาคูณ5แล้วก็หาร100มันก็เป็นส่วนลด 5%ทำดูเท่าไหร่อ่ะ30แท่งแล้วกัน30แท่งก็300ถูกไหมคิด30แท่งก็300เอามาคูณ5แล้วก็หารด้วย100ส่วนลด15บาทตรงนี้ครับก็เป็น300ลบ15ก็เป็น285นี่โอเคป่ะคราวเนี้ยพอได้285เนี่ย
ลาบิล14เนี่ยคือส่วนลดถูกไหมลาบิล4เนี่ยคือส่วนลดแต่มันต้องเอาส่วนลดมาหาภาษี 7% อีกโอ้มันต้องเอาเนี่ยมาหา 7% อีกก็เอาเอ่อมันก็เป็นลาเบล15ถูกปะ .take เท่ากับลาเบล14 .take คูณ7หาร100ถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นเงินลาเบล15ก็จะเป็นเงินภาษี 10% ของส่วนลดที่ลบแล้วก็นี้285นะแล้วก็คูณ7หาร100แล้วก็บวกกับ285 304.95 เอาดิจำนวน30หนึ่งจุดศูนย์สองเฮ้ยมันจะไม่ใช่แล้วนะมันต้องได้19ดิเฮ้ยมันถึง19เลยเหรอเออถึงโย่ถึงโย่ได้หนึ่งจุดศูนย์ห้านี่มันไม่ใช่นะลาเบล14อ๋อมันส่วนลดนี่หว่าใช่ก็ลาเบล14อ่ะมันเป็นส่วนลด15บาทมันต้องเอาลาเบล14มาลบซ้ำก่อนมันต้องเอาลาเบล14เนี่ยมันลบกับซ้ำก่อนนี่วินไว้งั้นเราตั้งตัวแปรเพิ่มเป็นซ้ำ2ก็ซ้ำ2เท่ากับลาเบล14ก็เป็นซ้ำดิซ้ำลบลาเบล14ตอนนี้ก็จะกลายเป็น32แทนโอเคเราดูก็เป็น30โอเคได้แล้วนะ 19.95 304ต่อมาเราก็ต้องเอา 19.95 เนี่ย 19.95 ก็คือ32ถูกไหม 19.95 นี่คือ32เราก็แบบนี้เริ่มงงแล้ว 19.95 คือ32ส่วน285เนี่ยเพราะฉะนั้นซ้ำ2เนี่ยมันก็คือ285ถูกไหมครับซ้ำ2ก็คือ285แล้วก็285เนี่ยบวกกับ 19.5 โอเคไหมครับก็พูดง่ายๆก็คือลาเบล16เนี่ย
อันนี้คือราวเป็น16คือสุทธิเนี่ยก็คือเอาซัม2เนี่ยมาบวกกับราวเบล15นะครับโอเคครับแล้วก็พิมพ์เลยครับราวเบล16ดอทเทคนะครับเท่ากับซัม2บวกกับราวเบล15ดอทเทคนะครับก็ลองรันดูนะครับก็จะได้ตามที่เราคิดเลขไว้นะครับนี่สอแล้วก็30ตัวนี้อันดับที่1ดินสอราคา10จำนวน30เป็น300ราคาเงินรวม300ส่วนลดคือ19ในส่วนลดคือ10 15รวมแล้วเป็น285ถูกไหมครับแล้วภาษี 10% เป็น 19.95 แล้วมาบวกกันเป็น 304.95 อ้าวน็อกอีกน็อกที่ค่าไหนวะที่วาเนี่ยโอ้น่าจะเป็นนี้โอเคลองใหม่นี่โอเคเรียบร้อยแล้วครับที่จริงตรวจเขาก็ให้ทำแค่ค่าเดียวนี่แหละค่านี่แหละค่าเดียวแถวเดียวแล้วก็รันออกมาเลยทีเดียวจบแต่ต้องใส่อันแถวนึงดีกว่าอะมันก็จะเป็นของแถว2นะครับโอเคโจทย์ก็มีเท่านี้แล้วก็มีปุ่มเคลียร์รายการนะครับเราก็มาทำปุ่มเคลียร์รายการนะครับก็น่าจะเป็นนะก็เป็น data grid view แหละ1 นะครับ .low.clear นะครับก็คลิกเคลียร์รายการไม่รู้เคลียร์อะไรบ้างนะน่าเคลียร์นี่ด้วยมั้งเดี๋ยวลองดูก่อนกันว่าเคลียร์ไม่เห็นจักจะเคลียร์เลย not low cannot clear delete นี่ถึงยังไงในสูตรได้หรอไงวะเท่ากับส่วนนี้เหรอเท่าทูเอ๊ะไงวะหน้าถ้า data grid โดไม่ได้ครับน่าจะเป็นตอนนั้นกลับไปดูตรงนี้ครับเราใช้ data table เป็นตัวแปรเรียกว่า dt ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ dt เลย dt.clear โอเคน่าจะแบบ clear dt ไปเลยอะ clear data table ตรง data grid view ตรงนี้ไปเลยเนี่ยตรงเนี้ย clear ไปเลยก็30นะครับปึ๊บก็กดเคลียร์เลยเห็นไหมหายแล้วเรียบร้อยโอเคต่อมาเราก็มาเคลียร์ตรงนี้ด้วยราวเบล1ราวเบล13 14 15 16ราวเบล13 MN อย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้นะไม่ยอมก็เพิ่งเขียนเว็บเสร็จเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาทำอันนี้ต่อที่ค้างไว้ก็เลยอาจจะเบอร์เบอร์ไปหน่อยทำหลายอย่างสลับกันไปมานะครับแล้วลองใส่ปึ๊บปึ๊บ
30กดเคลียร์รายการนะเคลียร์เคลียร์หมดเลยใส่ไปใหม่เคลียร์ลำดับมันก็ขึ้นเรื่อยๆครับโอเคก็จบเรียบร้อยนะครับในการทำโปรแกรมนะครับตั้งแต่สร้างฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็ทำคอมโบลิสต์นะครับทำเงื่อนไขนะครับว่าให้เลือก A001แล้วก็เป็นดินสอแล้วเป็น10บาทนะครับแล้วก็ A002ก็ตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็ใส่จำนวนสินค้าลงไปนะครับแล้วก็ Add Data Grid View นะครับเอาข้อมูลที่อยู่ใน Text Box ต่างๆนะครับมาใส่ที่ Data Grid View นะครับลำดับที่ก็นี่ครับลำดับที่ก็ใส่โค้ดนี้ลงไปนะครับส่วนชื่อสินค้าแล้วก็ Add Row อันนี้ครับDT เนี่ยโลแอดตรงนี้ครับชื่อสินค้าลงมานะครับราคาสินค้าลงมาจำนวนสินค้าลงมาราคารวมเราก็เอา15คูณ30นะครับมาใส่ราคารวมแล้วก็มาใส่ที่รวมเงินด้วยส่วนลดก็ดูตามโจทย์นะครับถ้าใครอยากทำเพิ่มที่จริงมันก็ยังไม่เสร็จดีครับมันก็มีโจทย์10% 15% 20% ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราทำแค่ 5% อย่างเดียวนะครับใครอยากทำต่อก็ทำได้เลยนะครับลองทำเล่นๆนะครับหรือว่าทำเป็นเพื่อฝึกหัดไปนะครับพอรวมเงินได้ใช่ไหมครับแล้วก็มาส่วนลด 5% นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาส่วนลดกับที่รวมเงินเนี่ยมาลบกันนะครับเพื่อจะมาคิด 7% นะครับพอได้ 7% แล้วเราก็เอาเงินที่เป็นส่วนลดเนี่ยมาบวกกับ 7% ครับก็จะเป็นราคาสุทธิก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับการทำโปรแกรมคิดเงินนะครับลงเป็นโปรแกรมแบบคิดเงินร้านขายของนะครับลง Data Grid View แล้วก็คิดภาษีด้วยนะครับก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับ